ถ้าไม่เอาลงถ้าไม่เอาลงมันก็จะปิดก็คุมใบนะทั้งฉีดน้ำด้วยเนี่ยคนนี้คือยังไม่ได้ส่งยังเปียกไม่ได้ส่งงานลอกมั้งพี่บอกว่าพี่คุมไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะลอกแล้วพอเขามาเปิดถ้าเมื่อเสร็จใช่ใช่สงสัย 10% แต่จะเป็นคนเล่นเพราะฉะนั้นเขาปั้นตรงเนี้ยไม่มีแบบแล้วไม่มีแบบดูคือตอนนี้นะคะก็ตัวหนูเองกับคนที่เขาทำก็คือเราจบคือเรื่องมันจบแล้วค่ะก็พี่คนทำเขาก็มาขอโทษหนูแล้วเนาะแล้วก็เราก็เคลียร์กันแล้วด้วยว่าที่ทำไปเพราะอะไรมีสาเหตุเพราะอะไรเขาอาจจะพี่เขาคนทำเขาบอกว่าอาจจะเป็นแค่ขำๆแต่ว่าก็หนูก็โอเคงานมันได้ส่งไปแล้วเนาะก็หนูก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็อยากจะฝากถึงแบบหลายๆคนที่แบบว่าให้แบบให้ดูแลงานด้วยแล้วก็แบบว่าไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนี้น้องจะทำยังไงต่อครับกับโพสต์ที่มันมีการแชร์ไปก็ก่อนที่จะเคลียร์นะคะก็จะขอแจ้งก่อนว่าจะขออนุญาตลบโพสต์แล้วก็ชี้แจงว่าทำไมมีเหตุผลอะไรถึงที่จะลบโพสต์ที่กล่าวมานี้ค่ะค่ะจากข้อเท็จจริงก็คือได้คุยกันทุกฝ่ายแล้วนะคะก็เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจผิดด้วยแล้วก็ในส่วนของการรู้เท่าไม่ถึงการนะคะของเด็กๆแต่สิ่งหนึ่งก็คือมันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเราก็จะต้องรอบคอบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าตัวนักศึกษาเองเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องงานศิลปะเพียงแต่ว่ามันเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องของตรงนี้มันเป็นชิ้นงานเรียนของเด็กอะค่ะซึ่งเมื่อเด็กส่งงานแล้วจริงๆเขาก็จะต้องเอาชิ้นงานลงแต่เราก็เข้าใจแล้วว่าเผอิญว่ามีน้องที่เขาจะมาขอดูงานเป็นแบบตัวเด็กเนี่ยเขาก็เลยคุมผ้าเอาไว้เขาก็เลยยังไม่ได้เอางานลงแต่พอเขากลับมาจากไปกิจกรรมกับของคณะเนี่ยนะคะเขาก็มาพบว่าชิ้นงานมันเหมือนมันเสียหายนะคะแต่การเสียหายมันก็ถูกกระทำมาจากคนที่ไม่ทราบว่าจะเก็บชิ้นงานไว้เพราะเขาก็คิดว่าพองานส่งอาจารย์เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเอาดินลงอยู่แล้วนี่มันก็เลยเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่คณะเนี่ยจะต้องเข้าไปดำเนินการก็คือเราก็จะต้องไปช่วยดูในเรื่องของระเบียบหรืออะไรต่างๆที่ให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นรวมถึงตัวนักศึกษาที่เขามาทำให้เกิดผลกระทบตรงเนี้ยจริงๆส่วนหนึ่งเด็กก็ยอมรับผิดแล้วว่าเขาก็ไม่ควรที่จะไปเล่นอะไรกับงานศิลปะของเพื่อนคนอื่นเพราะว่าถ้าชิ้นงานเจ้าตัวเขาก็จะต้องรักเขาต้องหวงแหนเขาอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เขาจะเอาดินลงหรือเขาจะเก็บชิ้นงานเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ที่เด็กเนี่ยเจ้าของชิ้นงานเจ้าของผลงานเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบงานของตัวเองอยู่แล้วนะคะ